ผมอยู่กับผมเช่นเคยครับนาแบงค์เทสลิกวันนี้หมายที่ผมมาผมก็จะเป็นหมายนี้เลยนะครับผมนี่ก็ที่เห็นกันเลยครับเป็นหมายมีสวะเยอะหน่อยวันนี้ผมก็จะใช้เป็นชงสลาตันครับมีหัวเดียวครับมาดูกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวลองสีขาวก่อนครับเฮ้ยผมใช้สีนี้ดีกว่าไม่รู้เราต้องจำลองเหยื่อมันเป็นปลาอะไรไม่รู้ที่นี่นั่นมาแล้วเพื่อนอะหมาแม่งเสียดายมากเลยวันนี้เอาหลานมาด้วยครับดื้อหน่อยครับโหสวะใต้น้ำเยอะมากครับนันนะตะกี้ก็โดนกัดไปทีครับก็ตัวเกือบโลเหมือนกันครับแต่ว่ามันส่งช้าไปหน่อยเอาสีขาวดีกว่าวะเนาะมีตัวเยอะนี่ว่าตอนแรกผมก็คิดว่าหมายอย่างนี้มันไม่ค่อยมีตัวทางก็มาลำบากหน่อยนะครับผมตะกี้เห็นมันตีน้ำอยู่ตรงนู้นเนาะจะตีไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเช็คตะขอดีๆก่อนปลากัดแล้วกัดแล้วเฮ้ยสายนิ่งอ่ะเฮ้ยไม่นิ่งวิ่งย้อนผู้วิ่งย้อนครับวิ่งย้อนโอ้ยอยู่ครับนะอยู่ครับอือหือวิ่งโอ้ยสายสวยครับวิ่งเดี๋ยวปล่อยไปสายก่อนไหนผู้นี่ครับหูตามมานานครับหูสายนี้น่าจะมีโลอ่ะเนาะโลครับโลโอเคครับนะนะขอถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับนะครับนะครับผมนะนะอันนี้ก็เดี๋ยวผู้จับให้หน่อยนี่ครับอันนี้เป็นปลาที่ได้นะครับผมก็น่าจะมีถึงโลเท่าไหร่วะโลหนึ่งขีดนี่ดูแขนกับตัวปลาครับคนอ้วนครับนี่คนอ้วนอันนี้ขนาดแขนมันอ้วนนะครับหูท้องปุกเลยโอเคครับทีนี้พวกเรากินปลาอีกแน่
ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับนี่ดูปลาก่อนครับดูครับปลานี่ปลาใหญ่อยู่ครับเทียบกับแขนผมตามหาเจอแล้วครับนะปลาช่อนไซโลปี2019แสงเข้าไหร่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเพราะว่าผมต้องรีบไปหาลูกค้าต่อครับพอดีมาเที่ยวหาเพื่อนเพื่อนพาเข้าหมายก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ครับเป็นลกๆเป็นแบบพวกตอไม้พวกอะไรเงี้ยครับครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย